สวัสดีท่านผู้ชมที่รักในงานบอนไซทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปหลังจากที่เกิดภัยน้ำท่วมที่ล้นตลิ่งเมื่อต้นเดือนมกราคมถึงกลางเดือนนะครับซึ่งก็จะเป็นคลิปหลังจากเกิดภัยน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบ10ปีของอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่าณจุดนี้ที่ผมได้ถ่ายมานะครับก็จะมีแต่น้ำอย่างเดียวนะครับจะไม่เห็นต้นไม้ที่อยู่กลางแม่น้ำสายนี้เลยนะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นเหมือนเกาะเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะไม่ติดกับพื้นดินที่อยู่รอบข้างนะครับก็ส่วนมากจะเป็นต้นจิกน้ำครับในส่วนน้ำนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นสีช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าสำหรับตอนนี้น้ำก็เริ่มจะใสขึ้นแต่ว่ายังไม่ใสปกตินะครับเพราะว่าตามปกติแล้วน้ำจะใสมากกว่านี้นะครับในส่วนที่ผมยืนณจุดนี้นะครับก็สามารถที่จะเห็นทรายเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นจุดเดียวกันที่ผมได้ถ่ายมาเมื่อเดือนมกราคมนะครับซึ่งตอนนั้นก็จะมีน้ำท่วมล้นตลิ่งเยอะเลยนะครับเราไปดูความแตกต่างกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็เป็นจุดเดียวกันนะครับที่ผมเคยถ่ายมานะครับทุกคนสามารถย้อนหลังไปดูคลิปเก่าของผมได้เลยนะครับว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับต่อไปเราไปดูอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับอีกที่หนึ่งนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะมีน้ำขึ้นมาถึงนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีแต่เศษโคลนนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะครับนะครับทางอินโดนะครับก็จะเรียกว่า
ต้นโลอานะครับต้นไม้นะครับหลังจากที่เกิดภัยน้ำท่วมนะครับเป็นต้นมะเดื่ออุทุมพรเช่นกันนะครับจากนี้นะครับเราจะขึ้นไปถ่ายบนนั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อน้ำท่วมครั้งแรกผมยังสามารถที่จะถ่ายบนนั้นได้นะครับก็พอน้ำท่วมครั้งที่2ไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะครับเนื่องจากน้ำมันท่วมถึงหลังคาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีน้ำขึ้นมาถึงเกือบล้นหลังคาเลยนะครับนี่ก็ยังมีเศษใบไม้ยังหลงเหลืออยู่นะครับที่ติดมากับตะแกรงเหล็กนะครับเป็นต้นไกรแดงนะครับจะเห็นว่ายอดของมันเนี่ยแดงมากเลยนะครับเ
ก็เป็นการพาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำสายบุรีแบบจัดเต็มนะครับแม่น้ำสายนี้นะครับที่เป็นแม่น้ำสายบุรีนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแม่น้ำที่สามารถเลี้ยงชีพชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเพื่อหาปลาเลี้ยงครอบครัวได้นะครับที่นี่ก็จะมีปลาอยู่หลายสายพันธุ์เช่นกันนะครับช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีชาวบ้านมาพักผ่อนด้วยการตกเบ็ดนะครับก็จะมีหลายท่านมากเลยนะครับที่มาหาปลานะครับพร้อมด้วยการพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่นี้มันจะเป็นบรรยากาศที่จะเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกด้วยเช่นกันนะครับมีเพื่อนเรียกอยู่บนสะพานนะครับนึกว่าเสียงอะไรนะครับเมื่อกี้ส่วนมากที่นี่นะครับก็จะมีต้นมะเดื่ออุทุมพรนะครับที่เป็นต้นไม้หลักๆที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำสายบุรีนะครับก็จะมีเยอะมากเลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกฝั่งที่มีบรรยากาศด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับในครั้งต่อไปผมก็จะทำคลิปพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมมาให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ